ก่อนเข้าสู่รายการในประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับผู้นำเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ดร.วิษณุได้เปิดวิดีโอผู้นำนะครับให้เห็นถึงความสำคัญที่เราจะเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาขอเชิญท่านอาจารย์ดร.วิษณุได้เปิดวิดีโอครับนี่คือผู้นำและนี่คือผู้ตามผู้นำทำอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นำต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้ามทีมเหรอใช่ไหมตายผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างรอบคอบและแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้หรอครับเมื่อผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจเพื่อชาติโครงการคุณธรรมนำไทยโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติกับนี่คือผู้นำที่เราโปรยหัวว่าถ้าผู้นำมีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะส่งผลต่อผู้ตามหรือองค์กรที่สังกัดอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่ตัวเองอยู่นะครับทำไมถึงเราโปรยหลักสูตรเราทำไมถึงเอาผู้นำมาพูดถึงเพราะว่าหลักสูตรนี้การบริหารจัดการภาครัฐหรือนักบริหารภาครัฐเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือภาวะผู้นำหรือความเป็นผู้นำเกิดขึ้นเพราะเราจะเคยได้ยินนะครับว่าเมื่อมีโอกาสก็ขาดความรู้นะมีโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งนู่นนั่นนี่ก็ขาดความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นจะต้องมีแต่ว่าเมื่อมีความรู้และความสามารถก็ขาดโอกาสบางคนมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อขาดโอกาสแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตั้งเป็นที่ปรึกษาซะนะครับแล้วก็ไม่มีบทบาทอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้ว่าในหลักสูตรของเราการที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะที่จำเป็นจะต้องมีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้นำสมัยใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะฉาย PowerPoint ให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้แปะไปในลิงก์ตั้งแต่แรกนะครับก็เนื่องจากว่าเพิ่งทำเสร็จนะครับเพิ่งทำเสร็จทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องของผู้นำนะครับเชิงจริยธรรมอันนี้ตัววิทยากรนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงผู้นำนะครับเมื่อเราพูดถึงผู้นำเนี่ยถ้าเราหลับตาปุ๊บเราจะนึกถึงใครคนแรกนะครับเมื่อเราหลับตาปุ๊บเราจะนึกถึงใครคนแรกนะครับเมื่อกี้หลายคนตอบกับอาจารย์ดร.วิษณุนะครับอยากถามความรู้สึกความคิดของเราณขณะนี้ว่าเมื่อเรานึกถึงผู้นำเรานึกถึงใครครับเชิญตอบได้เลยครับถ้าหลับตาเรานึกถึงผู้นำน่าจะคิดถึงลุงครับลุงนี่เป็นญาติทางไหนครับไม่ได้เป็นญาติครับแต่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีครับลุงนะครับพูดถึงลุงนะท่านอื่นครับพูดถึงผู้นำแล้วเรานึกถึงใครครับนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นครับขอเสียงหน่อยครับเปลี่ยนมาตั้งเป็นร้อยนึกถึงหัวหน้าตัวเองครับนึกถึงหัวหน้าตัวเองหัวหน้าตัวเองเป็นใครครับเป็นผู้กำกับครับโอเคผู้กำกับครับท่านอื่นครับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองส่วนท้องที่คนอื่นครับอธิการบดีครับอธิการบดีนะครับท่านหนึ่งครับบิดาครับบิดาเอาละถ้าพูดถึงผู้นำที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนไทยมากที่สุดเรานึกถึงใครครับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีโอเคนะครับ
เมื่อเราพูดถึงผู้นำที่มีบทบาทที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับถ้าระดับประเทศก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีถ้าระดับองค์กรเราก็อาจจะนึกถึงหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของเรานะครับวันนี้ผมตั้งสไลด์มาผมว่าในใจของท่านคิดถึงท่านนี้ครับถ้าพูดถึงผู้นำแล้วเนี่ยเราจะมองถึงผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประชาชนคือในระดับประเทศเราก็จะนึกถึงนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับอันนี้เราจะพูดถึงท่านได้เยอะไม่ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางบวกและก็ทางลบรวมไปถึงไม่วิพากษ์นะครับแต่วิจารณ์ก็มีนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับในกลุ่มพวกเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ใครที่ผมไม่อัพเพราะว่ามันมีช็อตที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเดี๋ยวไม่หานะครับเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นในจากไลน์แต่ละคนที่เด้งขึ้นมาเป็นไงครับเช้ามาเราก็จะนึกถึงใครบางคนที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ตายทุกวันนี้นะครับทีนี้ผู้นำเป็นใครความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้นำนะครับน้อยที่สุดเราก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานที่จะเกี่ยวข้องกับผู้นำบ้างนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้นำเป็นยังไงบ้างนะครับผู้นำคือใครครับผู้ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะครับหรือมีอิทธิพลเหนือคนอื่นคำคีย์เวิร์ดสำคัญในตรงนี้ก็คืออิทธิพลนะครับมันคำว่าอิทธิพลเน้นรวมไปถึงการมีภาวะผู้นำด้วยนะครับอันที่สองครับหมายถึงการได้รับความเคารพนับถือหรือได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้เราจะพยายามใช้คำว่าผู้นำเป็นหลักนะครับซึ่งบางคนใช้อาจจะมองว่าผู้นำกับผู้บริหารนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ถ้าในระยะเวลาที่จะอบรมในหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับแต่ว่าเราถึงบทบาทสำคัญก็คือทั้งผู้ในที่นี้ถือว่าเป็นลักษณะบทบาทเดียวกันนะครับอันที่สองนะครับผู้นำหมายถึงใครผู้นำหมายถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนะครับหรือผู้ที่มีการได้รับความเคารพนับถือและผู้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำทีนี้ลักษณะผู้นำนะครับลักษณะผู้นำเนี่ยลักษณะผู้นำที่สำคัญเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้นำแบบไหนผู้นำแบบแรกก็คือผู้นำที่สามารถนำกลุ่มนะครับหรือสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ลักษณะผู้นำเช่นนี้เนี่ยบทบาทสำคัญของผู้นำเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรหรือผู้นำกลุ่มก็ตามจะต้องสร้างดาวดวงเดียวกันเราจะเห็นได้นะครับว่าผู้นำบางท่านเนี่ยแบ่งแยกและปกครองถ้าแบ่งแยกและปกครองเนี่ยอย่างหนึ่งมันจะทำให้องค์กรหรือสังคมหรือกลุ่มนั้นๆได้เกิดความอ่อนแอคำว่าเกิดความอ่อนแอมันจะง่ายต่อการปกครองหรือครอบงำแต่ว่าผู้นำที่ดีจะต้องมองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้นั่นหมายความว่าผู้นำจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันให้กับสมาชิกในองค์กรที่เห็นตรงกันได้เมื่อสร้างวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกันแล้วเนี่ยการจะทำให้สมาชิกในองค์กรเกิดความพยายามหรือใช้ความสามารถของตนเนี่ยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ย่อมทำได้โดยง่ายเขาถึงบอกว่าผู้นำที่ดีในลักษณะข้อที่หนึ่งก็คือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างดาวดวงเดียวกันอย่าไปสร้างดาวหลายดวงในหน่วยงานเดียวกันไม่งั้นเราจะไปคนละทิศคนละทางอย่างที่สองครับผู้นำจะต้องมีลักษณะได้รับการยอมรับหรือได้รับการคัดเลือกนะครับจากสังคมมิตินะอันนี้อาจจะเป็นศัพท์วิชาการนิดคำว่าสังคมมิติก็คือคนที่หลากหลายในสังคมเนี่ยจะได้รับการยอมรับอันที่สามผู้นำจะมีคุณลักษณะที่อาจจะพูดถึงภาวะผู้นำชนิดหนึ่งก็คือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในกลุ่มนะครับสามารถทำให้กลุ่มสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเกิดความสามารถในการพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้นี่คือผู้นำสมัยใหม่คำว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับและก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายลักษณะที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่มีพฤติกรรมของความเป็นภาวะผู้นำนะครับความเป็นผู้นำเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นตรงนี้ว่าผู้นำเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรจากภาพที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นถึงลักษณะของคำว่าหัวหน้ากับผู้นำ
ในองค์กรหนึ่งๆเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างองค์กรหรือทฤษฎีระบบราชการที่เราเรียนแล้วล่ะมีหัวหน้ามีลูกน้องมีกฎกติกามีระเบียบมีทรัพยากรที่จะต้องบริหารหรือจะต้องจัดการสองภาพนี้จะเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของหัวหน้าคือภาพบนนะครับภาพอันนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นภาพที่มีการลักษณะใช้ authority ซึ่งเราเรียกว่าการใช้อำนาจในการสั่งเป็นหลักอิทธิพลในลักษณะตัวนี้ของหัวหน้าเนี่ยก็คืออิทธิพลที่สั่งโดยมีอำนาจจัดการความชอบธรรมในการสั่งการก็คือกฎระเบียบที่หัวหน้าถือไว้ในมือแล้วสามารถใช้อำนาจสั่งลูกน้องหรือสมาชิกในองค์กรได้นะครับแต่ลักษณะความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้หัวหน้าประเภทที่หนึ่งก็คือหัวหน้าที่ใช้อิทธิพลในเชิงอำนาจคำสั่งระเบียบหรือจูงใจด้วยบทลงโทษหรือจูงใจด้วยรางวัลนะครับอันที่สองก็คือได้รับคะแนนสังคมมิติสูงสุดก็คือนั่งอยู่ในใจของคนนะครับอย่างที่สามก็คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับลักษณะที่สามเนี่ยจะพูดถึงหัวหน้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าผู้นำหรือการที่จะมีผู้นำในองค์กรได้จะเป็นคนที่เดินนำหน้าหรือเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้องค์กรเนี่ยหรือสมาชิกในองค์กรเนี่ยให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติหรือแสดงถึงกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จขององค์กรที่ตั้งไว้นะครับทีนี้บทบาทผู้นำนะครับผู้นำจะต้องมีบทบาทอย่างไรในภาพที่แสดงนี้เนี่ยบทบาทผู้นำเนี่ยเป็นทั้งหัวและเป็นทั้งหน้าตาขององค์กรนั่นแสดงว่าถ้าพูดถึงองค์กรนี้เนี่ยถ้าผู้นำมีบทบาทสูงถ้าเขาพูดถึงองค์กรใดก็ตามเนี่ยเขาจะนึกถึงคนคนนั้นได้เลยนะครับเป็นหน้าตาเป็นทั้งหัวทั้งหน้าองค์กรคำว่าหัวในที่นี้ก็คือเป็นทั้งหัวหน้าหน้าในที่นี้ก็คือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรอันที่สองนะครับบทบาทผู้นำเนี่ยก็จะเป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบายรวมไปถึงการตัดสินใจในหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นการมอบหรือเป็นการกระจายอำนาจอย่างการวางแผนคืออะไรครับการวางแผนคือการกำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายที่จนปลายทางก็คือเป้าหมายในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรมันจะต้องเกิดมีการวางแผนขึ้นมีการกำหนดนโยบายที่สำคัญเกิดกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือวิสัยทัศน์ในอนาคตนะครับรวมไปถึงเป็นผู้ประสานงานประสานคนอันนี้บทบาทผู้นำเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะในลักษณะเป็นผู้ประสานงานประสานคนเพราะปัญหาที่เยอะที่สุดเนี่ยคือปัญหาที่เกี่ยวกับเท้านะสัตว์ในโลกนี้เนี่ยมันมีหลายเท้าผมถามในห้องนี้สัตว์ที่มีเท้าเดียวเนี่ยคือสัตว์อะไรครับแกล้งตอบผิดก็ได้บ้างนะครับคนที่เรียนมาแล้วสัตว์ที่มีเท้าเดียวคืออะไรครับเชิญครับถ้าไม่ตอบเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดร.วิษณุใช้วิธีแรนดอมเอานะครับนะสัตว์ที่มีเท้าเดียวเอาวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งเชิญครับผู้นำทั้งหลายสัตว์ที่มีเท้าเดียวเชิญครับสัตว์จำพวกหอยครับอาจารย์อะไรนะครับสัตว์จำพวกหอยครับมันมีกี่เท้าครับหอยเท้าเดียวครับเท้าเดียวเพราะว่าสัตว์ที่มีเท้าเดียวหอยห้ามตอบซ้ำอีกนะครับสัตว์สองเท้าอ้าวสัตว์สองเท้าไก่ค่ะโอ้เก่งมากสัตว์สองเท้าไก่โอ้ถ้าไก่ขาด้วนเนี่ยสัตว์กี่เท้าครับสัตว์เท้าเดียวไก่โอ้นึกถึงไก่นอกจากไก่แล้วนี่มีอะไรสัตว์อื่นไหมครับมีสองเท้านกครับนกเป็ดครับอ่านครับครับช้างม้าคนค่ะคนครับคือถ้าพูดถึงสัตว์ปีกไก่นกนกยูงเป็ดทั้งหลายห่านทั้งหลายเนี่ยสุนัขขาครับเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีครับ มันออกนอกเรื่องสัตว์สองเท้านี่ก็คือคนที่กำลังจะโฟกัสไปถึงเรื่องนี้สัตว์สามเท้านี่ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระชนกาธิเบศรเนี่ยท่านเคยพระราชทาน
อวยพรปีใหม่ให้คนที่พูดถึงคนไทยนะครับผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้ที่พูดถึงเรื่องของสัตว์แต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์สามเท้าเนี่ยพระองค์ท่านก็ยกตัวอย่างก็คือเรื่องของอะไรครับสัตว์สามเท้าก็คือพระองค์ท่านก็ยกตัวอย่างคนถือไม้เท้าสัตว์สี่เท้าพระองค์ก็ทรงยกตัวอย่างหมาหรือสุนัขห้าเท้าพระองค์ก็ยกตัวอย่างปลาดาวนะครับไปจนถึง8เท้า100เท้า1,000เท้านะครับทั้งตะขาบทั้งกิ้งกือเนี่ยพระองค์ก็ยกตัวอย่างแต่สิ่งที่มันมีปัญหามากที่สุดพระองค์บอกว่าสัตว์2เท้าที่เราเรียกว่ามนุษย์หรือเรารู้ว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปัญหามากที่สุดคนมีปัญหาทุกเรื่องนะครับดังนั้นบทบาทผู้นำที่จะเป็นผู้ประสานงานประสานคนเนี่ยประสานงานนะครับซึ่งเวลาพอมีปัญหาเนี่ยเรามักจะบอกประสานงานมันเป็นปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบทบาทผู้นำเนี่ยจึงเป็นผู้ประสานงานประสานคนประสานความร่วมมืออันนี้บทบาทผู้นำนะครับเป็นนักแก้ปัญหาด้วยเป็นนักอุปสรรคเป็นนักแก้ปัญหาหรือข้อขัดข้องขององค์กรนะครับเป็นนักแก้ปัญหาคือยังไงเราจะเห็นได้ว่ามีศัพท์ของคำว่าผู้บริหารนั่นเองที่ยกเป็นภาษาบาลีซึ่งในห้องนี้เนี่ยมีครูบาอาจารย์เราที่มาจากสายวัดสายวาพอสมควรผมนี่สายวัดนะครับสายวัดเคยบวชเคยเรียนมาซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแกบวชเรียนเหรอเพราะว่าหน้าตาเหมือนจะไม่เคยได้บวชได้เรียนทรงไม่คือเป็นนักบวชหรือผ่านกระบวนการบวชเรียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งของคำว่าผู้บริหารเนี่ยซึ่งในบทที่3จริยธรรมผู้บริหารที่ผมทำตำรานะครับคำว่าผู้บริหารที่บทบาทเดียวกับผู้นำตรงนี้ก็คือว่าเป็นนักแก้ปัญหาบทบาทในที่นี้ตามภาษาบาลีนะครับซึ่งเราจะยกก็คือปัญหังปริหาระตังสมัตโถปริหาโรผมพูดครั้งเดียวก็พูดดีนะไม่เหมือนเดิมผู้ใดสามารถแก้ปัญหาได้ผู้นั้นเป็นนักบริหารนะถ้าเป็นภาษาลูกทุ่งหน่อยผู้ใดหนีปัญหาพ้นเนี่ยคนนั้นเป็นนักบริหารคำว่าหนีปัญหาพ้นเนี่ยไม่ใช่ลอยตัวนะครับหรือไม่ใช่เอาปัญหาไปให้คนอื่นแล้วตัวเองหนีไปไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งไม่ใช่คือทำปัญหานั้นให้หมดไปนะบทบาทของผู้นำส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นนักแก้ปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นทุกอย่างปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีปัญหาหมดบทบาทจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาอีกบทบาทสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับตอนที่2ที่เราจะพูดถึงจริยธรรมของผู้นำก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีผู้บริหารจะต้องมีแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นนะครับคำว่าคนอื่นในที่นี้ก็คือสาธารณชนอย่างที่2จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้นะครับและอันที่3เป็นผู้วางแผนและกำหนดนโยบายแล้วก็วินิจฉัยตัดสินใจซึ่งพูดไปแล้วตามหัวข้อที่2เมื่อกี้นะครับทีนี้ผู้นำเนี่ยเราก็จะพูดถึงลักษณะผู้นำพูดถึงทฤษฎีสักนิดนึงนะครับลิปปิตและไวท์ในปี1930ซึ่งนานมาแล้วล่ะได้แยกหรือแบ่งอธิบายประเภทผู้นำไว้3ประเภทด้วยกันผู้นำประเภทที่1ครับผู้นำแบบเผด็จการผู้นำแบบเผด็จการถ้าเปรียบเทียบกับหลักทางวัดทางศาสนาก็จะเรียกว่าผู้นำแบบอัตตาธิปไตยผู้นำแบบอัตตาธิปไตยในลักษณะเช่นนี้ก็คือถือตัวเองเป็นใหญ่นะครับผู้นำแบบฤทธิ์มากจริงๆแบบฤทธิ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายประการนะผู้นำที่มีฤทธิ์อะไรที่มีฤทธิ์บ้างเช่นหนึ่งอะไรครับความมีตัวตนของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นความรู้ประสบการณ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีฤทธิ์เยอะนะหรือบางทีการถูกกระบวนการหล่อหลอมว่าทุกคนต้องมาอ้ออกเอาใจถนนทุกสายต้องเข้ามาสู่เส้นเดียวต้องฟังหรือต้องฟังเราเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะผู้นำเผด็จการอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะดีก็ได้เพราะว่าผู้นำลักษณะเผด็จการเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าสมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะยังไปไม่ถึงเราผ่านประสบการณ์มาเยอะมันต้องเป็นอย่างนี้ตัดสินใจได้เลยโดยขาดการมีส่วนร่วมอาจจะดีก็ได้อาจจะบรรลุผลสำเร็จก็ได้แต่มันจะมีปัญหาเล็กน้อยก็คือว่าขาดการมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากรณีนั้นมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะก็ขาดการมีส่วนร่วมอย่างที่สองผู้นำแบบประชาธิปไตย
คำว่าผู้นำแบบประชาธิปไตยก็คือเอามติเอาฉันทามติเอาข้อคิดเห็นที่มันทั้งสอดคล้องแล้วก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผลักทั้งดันทั้งดึงทั้งดันเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็บางครั้งกรณีถ้ามันมีความขัดแย้งทางความคิดนะครับแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็อาจจะอยากได้อย่างนู้นบางคนก็อาจจะอยากได้อย่างนี้ลักษณะเช่นผู้นำแบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะใช้วิธีของการตัดสินข้อขัดแย้งโดยใช้เสียงข้างมากการตัดสินข้อขัดแย้งในการตัดสินโดยใช้เสียงข้างมากการทำประชามติหรือการโหวตก็ตามเนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างและก็ใช้เหตุใช้ผลในการอธิบายในการตัดสินร่วมกันนะครับลักษณะผู้นำแบบที่3ก็คือผู้นำแบบเสรีก็คือผู้นำแบบกระจายอำนาจลักษณะเช่นนี้ก็คือมอบอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานได้ไปทำอย่างเต็มที่นะครับเราเป็นอยู่เราจะมีบทบาทในลักษณะเฉพาะกำกับติดตามนะดูแลเฝ้าดูหรือถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรเราก็สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็คือลักษณะประเภทของผู้นำนะครับในลักษณะ3ประเภทถ้าเป็นสายศาสนานะก็จะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและก็ธรรมาธิปไตยนะก็จะเทียบเคียงกันได้ถ้าอัตตาธิปไตยก็ถือตัวเองเป็นใหญ่นะครับถ้าโลกาธิปไตยก็คือถือคนส่วนใหญ่หรือชาวโลกส่วนใหญ่ส่วนธรรมาธิปไตยเนี่ยใช้หลักการเป็นสำคัญนะครับบริหารโดยใช้หลักการบริหารถ้าพูดถึงประเภทลักษณะผู้นำเนี่ยเราก็จะมองผู้นำในประเทศเราก็จะเห็นหลายๆภาพนะครับที่เรามองเห็นที่ยกตัวอย่างในสไลด์ก็เขาจะเห็นนะครับว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็คือผู้นำในระดับประเทศซึ่งมีอิทธิพลต่อคนในประเทศนะถ้าพูดถึงในเรื่องประเด็นที่นำเสนอตอนแรกก็จะเห็นถึงผู้นำแบบผู้บริหารประเทศนะครับซึ่งก็จะมีหลายท่านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันผมยกมาเฉพาะท่านที่ประชาชนหรือสาธารณชนได้พูดถึงมากที่สุดในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็เอามาเป็นไกด์มาเป็นตัวอย่างให้นะครับทีนี้ในประเด็นต่อมานะครับคุณลักษณะพื้นฐานของผู้นำอันนี้มันจะเริ่มมาสู่คุณลักษณะของผู้นำแล้วนะครับว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานอยู่3ประการอย่างน้อยเนี่ยนะครับ1เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับคำว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องมีภูมิสำคัญนะครับจะต้องมีภูมินะภูมิในที่นี้คือภูมิอะไรครับภูมิความรู้และก็ภูมิฐานนะครับภูมิความรู้เนี่ยก็คือความรู้ความสามารถของตัวเองจะต้องมีนะครับอันที่สองก็คือภูมิฐานคำว่าภูมิฐานคือ personality นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เปิดหน้าจอด้วยขออนุญาตทักเลยนะครับอย่างคุณสันติครับคุณสันติครับภูมิฐานนี่คือมีลักษณะอย่างไรภูมิฐานใช่ไหมครับครับครับภูมิฐานก็คืออาจจะเป็นน่าจะเป็นความที่แบบแต่งกายดีมีลักษณะดีมีลักษณะท่าทางที่ดีครับแต่งกายดีแต่งกายสุภาพคล้ายๆกับว่าเมื่อไปติดต่องานติดต่อราชการหรือไปติดต่อธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็เป็นสิ่งบ่งบอกอย่างนึงว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงครับก็คือการแต่งกายที่ภูมิฐานมากครับอะไรประมาณนี้ครับคนจะน่าเชื่อถือใช่ไหมครับใช่ครับเช่นคุณจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวนะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่หรืองานตัวเองนะฮะนี่คือภูมิฐานนะครับบางอย่างเนี่ยสมมุติศิลปินนักร้องทั้งหลายเนี่ยนักร้องสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าแต่งตัวเรียบร้อยผูกไทใส่สูทคนฟังก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะพอไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนักศิลปินลักษณะพวกร็อกพวกฮาร์ดทั้งหลายเนี่ยเวลาขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยแต่งกายไงครับแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเซ็กซี่หน่อยเสื้ออะไรก็มีครับอาจารย์อะไรนะครับณัฐพลนะครับเสื้อครับถอดเสื้อโอ้โหเยี่ยมมาก
ถามต่อนะครับณัฐพลเปิดกล้องด้วยนะครับศิลปินที่ถอดเสื้อแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยณัฐพลนึกถึงใครครับวงร็อกครับร็อกวงอะไรครับโลโมโซนิกครับโอโลโมโซนิกผมฟังไม่รู้เรื่องนะผมเกิดไม่ทันโลโซครับโลโซโลโซเซกอย่างเงี้ยพี่เซกเราถอดเสื้อแสดงคอนเสิร์ตนะครับพี่ตูนครับพี่ตูนครับพี่ตูนบอดี้สแลมใครครับพี่เซกพี่ตูนพี่อะไรได้อีกครับถอดเสื้อแสดงคอนเสิร์ตพี่อ๋องครับพี่อ๋องอ๋องในที่นี้คือใครครับวงไปส่งกูบอกสอดูครับสุดยอดเลยแต่ละคนผมไม่รู้เรื่องสักคนนะครับถ้าพูดถึงเสกโลโซก็ฟังรู้เรื่องเกิดทันนะครับพวกรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยตามเท่าไหร่ตัวโน่เนี่ยก็ยังแสดงคอนเสิร์ตด้วยถอดเสื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียนวิชานี้เนี่ยเราเรียนภาวะผู้นำเราเรียนผู้นำลองผมถอดเสื้อบรรยายดูสิครับพวกเราจะรู้สึกยังไงครับถอดเสื้อชูจักรแล้บอกว่าผู้นำที่ดีต้องมีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเพราะอะไรครับไม่เหมาะกับความรับผิดชอบที่ตัวเองต้องมีภูมิรู้เนี่ยกับภูมิฐานเนี่ยสำคัญมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคนอีกภูมิหนึ่งนะครับปัจจัยที่ส่งผลก็คือลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือความน่านับถือความน่านับถือก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของผู้นำนอกจากความรู้และคือภาพลักษณ์แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีคุณลักษณะเชิงจริยธรรมซึ่งเรากำลังจะปูไปถึงตรงนั้นนะครับว่าคุณลักษณะเชิงจริยธรรมผู้นำผู้บริหารจะต้องเป็นยังไงบ้างยังก็ต่อมานะครับความน่ายึดถือคุณลักษณะผู้นำอีกประเภทหนึ่งคุณจะต้องสร้างไอดอลให้กับผู้อื่นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนบางคนนั้นขาดแรงบันดาลใจการที่จะไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหรือการทำองค์กรไปสู่เป้าหมายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงบางคนใช้วิธีข้อที่3ก็คือสร้างแรงบันดาลใจหรือหาไอดอลตัวเองให้ได้นะครับดังนั้นลักษณะผู้นำอันหนึ่งก็คือต้องเป็นที่น่ายึดถือเป็นไอดอลของคนอื่นให้ได้หลายคนในที่นี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนที่มาเข้าร่วมอบรมในที่นี้เนี่ยน่าจะมีไอดอลเป็นของตัวเองแล้วล่ะว่าผู้นำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผู้นำหรือคนแบบนี้เป็นคนที่มีลักษณะที่เราชอบเรายอมรับนะดังนั้นเนี่ยบางคนประสบผลสำเร็จในการทำงานเนี่ยได้ไอดอลที่ดีหรือได้บุคคลแบบอย่างที่ดีนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะที่3ของผู้นำนะครับต่อมาครับคุณลักษณะในทางทัศนะหรือในทางพระพุทธศาสนาก็จะพูดถึงคุณลักษณะของผู้บริหารหรือคุณลักษณะของผู้นำในทางพระพุทธศาสนาคุณลักษณะที่หนึ่งก็คือต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าคุณลักษณะทั้ง3อย่างนี้จะต้องสอดคล้องกับประเภทผู้นำด้วยหรือประเภทผู้บริหารหรือขั้นผู้บริหารนะครับผู้บริหารมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือผู้บริหารระดับล่างนะครับอันที่ล่างสุดอันที่2ผู้บริหารระดับกลางและอันที่3คือผู้บริหารระดับสูงดังนั้นผู้บริหารระดับต่างๆจำเป็นจะยิ่งที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งตัวเองนะครับคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์หรือภาษาพระเราเรียกว่าจักขุมารหรือเป็นคนที่มีตานะคำว่ามีตาคืออะไรครับมีตาก็คือมีวิสัยทัศน์มีการมองการไกลถ้าเป็นศัพท์ทางรปศหรือนักบริหารภาครัฐของเราเนี่ย Public Ad เนี่ยเราจะใช้ศัพท์นี้ว่า bird eye view คำว่า bird eye view คืออะไรก็คือมีตาหยิบตาที่สามารถมองเห็นไกลๆได้มีวิสัยทัศน์ได้ถ้าเป็นภาษาทักษะหรือสกิลเนี่ยก็จะใช้คำว่า conceptual skill ทักษะในการมองหรือทักษะในการวาดภาพในอนาคตหรือทักษะในการมีวิสัยทัศน์อันนี้ก็คือทักษะที่หนึ่งทักษะที่สองนะครับคือผู้บริหารระดับกลางเนี่ยจะต้องมีวิทุโรวิทุโรภาษาพระแปลว่าวิทุโรภาษาบ้านๆเราเนี่ยก็แปลว่าจัดแจงธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเราเรียกว่า technical skill นะครับ
ลักษณะทักษะผู้บริหารประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารที่อาจจะเพิ่งบรรจุเข้ามาใหม่หรือได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องมีความรู้เรื่องเฉพาะด้านหรือมีความรู้เรื่องเฉพาะด้านนะครับก็เรียกว่าเทคนิคอลสกิลเพราะคนบางคนนั้นเมื่อรับเข้ามาสู่องค์กรแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อรับเข้ามาสู่องค์กรแล้วเขาจะรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในเรื่องที่องค์กรอยากจะได้คนคนนั้นมานะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะรับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ก็จะต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนมีความสามารถอย่างหนึ่งบางคนมีความสามารถอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นในหลักการบริหารของเราเนี่ยตัวนี้เราก็จึงใช้หลักบริหารว่า put the right man เนี่ย on the right job หรือ in the right job หรือ into the right job ก็คือวางคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งของงานทักษะที่สองจัดแจงธุระได้ดีแก้ปัญหาในเรื่องเฉพาะด้านได้เก่งทักษะที่สามนิสัยสัมปันโนนิสัยสัมปันโนเนี่ยก็คืออะไรครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า relation skill ซึ่งมีความหมายว่าทักษะในด้านของการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นนะครับคำว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นภาษาแบบบ้านการเมืองนิดหน่อยบอกว่ามีเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายหรือสำนวนบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินสู่ที่สูงยากลักษณะเช่นนี้คุณลักษณะจะต้องผู้บริหารจะต้องมีเครือข่ายนะใจถึงพึ่งได้นะครับอันนี้ก็ภาษาบ้านนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับนอกจากนี้ทำไมครับผู้บริหารจะต้องเป็นคนใจกว้างนะนิสัยสัมปันโนเนี่ยใจกว้างยังไงครับก็คือเป็นผู้ที่มีลักษณะแบบออกนอกหน้าหรือถ้าเกิดว่าใจกว้างอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะหรือออกรับแทนอะไรเงี้ยมันจะซื้อใจคนอื่นได้ง่ายนะประเภทเสียงดังตังไม่จ่ายไม่เอานะครับลักษณะนี้ต้องมีนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยผู้บริหารแบบนิสัยสัมปันโนจะสร้างเครือข่ายได้จะต้องใจถึงจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือจะต้องมีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายในวงการเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะต่อมานะครับจริยธรรมของผู้นำเนี่ย3ด้านด้วยกันที่ผมจะพูดซึ่งได้สรุปไปในหลายๆเวทีหลายๆห้องประชุมลักษณะจริยธรรมก็คือจริยธรรมที่เป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมของตนเองเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปฏิบัติต่อผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถครองใจคนได้หรือครองคนหรือเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนและคุณธรรมลักษณะที่3ครองงานคำว่าครองงานก็คืออะไรครับทำงานที่ตนเองรับผิดชอบทำงานที่ตัวเองดูแลนั้นให้สำเร็จลักษณะจริยธรรมของผู้นำตรงนี้เนี่ยนะครับเช่นการครองตนเนี่ยมันมีเยอะอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะปัจจัยสำคัญหรือเครื่องมือทางจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการให้ตนเองเนี่ยได้รับการยอมรับได้รับความน่าเชื่อถือและอะไรครับเป็นที่น่ายึดถือส่วนหนึ่งก็คือทำตัวเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับเป็นที่ศรัทธาของคนผมยกตัวอย่างมาไม่เยอะนะครับหนึ่งก็คือคุณมีศีลมีธรรมคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันกว้างมันครอบจักรวาลไปเลยนะครับนะคำว่าศีลนี่คืออะไรคำว่าศีลโดยความหมายตรงๆนี่นะครับก็คืออะไรครับศีลโดยความหมายตรงๆก็คือเป็นผู้ที่มีกายวาจาเป็นปกติหรือเป็นผู้ที่มีกายวาจาสงบเรียบร้อยไม่ผิดไปจากแบบแผนแบบอย่างนะดังนั้นเนี่ยศีลนี่กำกับพฤติกรรมทางกายกับวาจาส่วนธรรมเนี่ยยกระดับไปกำกับถึงจิตใจของคนดังนั้นเนี่ยในสมัยสังคมไทยโบราณเนี่ยเขาจึงใช้สองคำก็คือศีลธรรมจบเลยนะครับเพราะว่าสมัยใหม่มาใช้คำที่มันเยอะแยะไปหมดเช่นใช้คำว่าคุณธรรมใช้คำว่าจริยธรรมหรือใช้คำว่าวัฒนธรรมหรือถ้านอกลู่นอกทางออกก็ไม่มีอะไรจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำว่าศีลธรรมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางกายและก็ทางวาจาทางใจด้วยนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างสมมติว่าปุถุชนอย่างพวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลงเป็นปกตินะปุถุชนซึ่งแปลว่าหนาเนี่ยนะครับชนที่ยังมีกิเลสตัณหายังหนาอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยระดับการขัดเกลากายวาจา
ของเราเนี่ยก็ใช้แค่ศีล5นะครับเราเคยเรียนตั้งแต่เด็กนะครับเราก็จะมีคำว่าศีล5แล้วก็จะมีคำว่าธรรม5หรือเบญจศีลเบญจธรรมผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราแค่ไม่ผิดศีลข้อที่4ข้อที่4ศีลข้อที่4คืออะไรครับศีลกฎทีนี้สันตินะครับทีนี้ใครที่จะได้รับเกียรติบัตรเราจะต้องดูจากการเปิดกล้องนะครับถ้าใครไม่เปิดกล้องเราก็ถือว่าไม่ผ่าน 60% เราก็อาจจะไม่มีเกียรติบัตรให้อะไรเงี้ยถ้าใครเปิดกล้องนั่งฟังโอ้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยอย่าว่าแต่เกียรติบัตร1ใบเลยนะครับให้2ใบเลยนะครับให้2ใบวิธีการได้2ใบไม่มีอะไรยากเย็นนะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราสั่งว่า2แผ่นมันก็จะได้2ใบแล้วนะครับอย่าได้10ใบแล้วก็กดเป็น3เป็น10ใบอะไรเงี้ยอยากให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันมันจะต้องเปิดกล้องสิครับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยนะไม่เปิดกล้องเพราะอะไรเพราะบัตรคณะได้บันทึกไว้อยู่นะครับได้บันทึกทั้งวิดีโอได้บันทึกทั้งภาพด้วยศีลข้อที่4ตะกี้สันตินะครับสันติครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของเรานะครับอะไรที่ฟังมาแล้วก็เป็นลักษณะอย่าชาล้นถ้วยนะครับเป็นแก้วเปล่าๆเติมอะไรไปก็บันเทิงนะครับบันเทิงอ้าวคุณสันติครับศีลข้อที่4ว่าไงครับห้ามโกหกครับทีนี้คุณสันติบอกห้ามนะจริงๆแล้ววันนี้วันพระนะครับอย่าโกหกกันนะวันนี้วันพระด้วยเวรมณีเขาใช้คำว่าเว้นจากการโกหกเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดจายุยงอย่างเงี้ยคือการทุจริตทางวาจาเว้นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาจริยธรรมตัวอื่นไปจับเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอเลือกข้อเท็จจริงกับคนป่วยเพราะถ้าบอกความจริงบางทีป่วยไปหนักเลยบางครั้งเนี่ยเวลาพบผู้ป่วยหมอจะพยายามพูดตะล่อมนะตะล่อมยกระดับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะค่อยๆบอกไปทีละนิดนะแต่ความจริงไม่บอกครั้งแรกนะครับบอกไม่หมดหรือบอกส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความสบายใจนะเช่นมีครั้งหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มีเรื่องเล่าซื้อลอตเตอรี่ดันไปถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทีนี้เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีลูกแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยแก่ด้วยนะทำไงดีพอถ้ารู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งช็อกตายเลยนะครับนะลูกรู้ว่าแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปถามหลวงพ่อนะครับไปถามหลวงพ่อไปปรึกษาหลวงพ่อสังคมไทยมันหนีหลวงพ่อไม่พ้นหนีวัดไม่พ้นก็ไปถามหลวงพ่อถามว่าไงครับก็ไปถามว่าหลวงพ่อแม่เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะได้6ล้านเนี่ยทำยังไงแม่แล้วเป็นโรคหัวใจด้วยทำไมแม่จะไม่ตกอกตกใจหลวงพ่อก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาช่วยพออาตมาช่วยพอถึงวันพระเข้าปรากฏว่าหลวงพ่อก็เรียกโยมที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาพบแล้วก็มาพูดคุยมาปรารภกันเพื่อปรับสภาพจิตใจนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้ค่อยๆปรับหลวงพ่อก็ถามว่าโยมใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเกิดความยากลำบากไหมนะปรากฏว่าโยมคนนั้นก็บอกว่าโอ้ยหาอยู่หากินก็ยากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีจะลุกจะไปยังไงก็ยากนะฐานะก็ไม่ค่อยดีอยู่กินก็ลำบากลูกเต้าก็ลำบากด้วยหลวงพ่อก็เลยถามนะครับว่าโยมถ้าเกิดว่าโยมถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโยมจะเอาเงินไปทำอะไรนี่คือหลักจิตวิทยาเพียวๆเลยนะครับเป็นการปูทางจากเบาไปหาหนักนะครับหลวงพ่อก็โปรยหัวไปเลยนะครับว่าถ้าโยมถูกรางวัลที่หนึ่งโยมจะเอาเงินไปทำอะไรโยมคนนี้ก็ประนมมือตอบแบบซื่อๆนะครับคนซื่ออ๋อถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะหนูจะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่ง
เท่านั้นแหละหลวงพ่อช็อกตาตั้งเลยนะครับหลวงพ่อเป็นลมนะเพราะว่าอะไรหลวงพ่อก็เป็นโรคหัวใจแต่ลืมเช็คสติตัวเองนะหนูก็จะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งคือเขาพูดอยู่ในโลกสมมุติแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะหลวงพ่อรู้แล้วนี่ว่าคนนี้เขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยนะครับมุสาวาทเนี่ยเป็นการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อองค์กรต่างๆนี่นะครับผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีลักษณะของการสื่อสารโดยการใช้คำพูดอะไรที่เป็นการสื่อสารที่จะพูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความรักมันจะต้องมีสาระสำคัญของการพูดหนึ่งคือจะต้องพูดอะไรครับต้องพูดความจริงแต่บางครั้งความจริงก็ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดคำพูดจะต้องเป็นไปก่อให้เกิดความรักความสามัคคีคำพูดที่จะต้องก่อให้เกิดคำพูดที่ว่ามัธุรสวาจาก็คือคำพูดที่อ่อนหวานมันต้องมีองค์ประกอบบางทีอ่อนหวานแต่ว่าไม่มีสาระหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็พึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีศีลข้อที่4โดยสมบูรณ์แล้วบทบาทของผู้นำต่อมาก็คือมันจะทำให้ผู้นำนี้เกิดความน่าเชื่อถือก็คือมีสัจจะผู้นำที่มีสัจจะย่อมจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเรานะครับทีนี้อันนี้คือการยกตัวอย่างนอกจากนี้การครองตนต้องงดเว้นจากอบายมุขด้วยนะครับอบายมุขก็คือกินเหล้าเจ้าชู้นะเที่ยวกลางคืนนะแล้วก็อะไรครับรวมไปถึงเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นคือคบคนชั่วเป็นมิตรหรือคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนนะครับส่วนการครองคนเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นเฉพาะหัวข้อก็แล้วกันการครองคนได้เนี่ยก็คือการเป็นหลงคนเราจะต้องใช้อะไรครับในฐานะเป็นผู้นำเป็นเมตตากรุณาเนี่ยแสดงความยินดีเนี่ยไม่มีจิตริษยาหรือรวมไปถึงการวางใจรวมไปถึงสังฆาวัตถุอบอ้อมอารีวจีไพเราะและวางตนสมาธิครองคนนะครับส่วนครองงานก็คือไม่ให้ค้างไม่มีลักษณะของดินพอกนะครับไม่หมักหมมงานต้องจัดตามลำดับความสำคัญของงานอะไรเป็นงานเร่งทำที่เร็วที่สุดต้องทำเดี๋ยวนั้นที่จะสามารถทำในเวลาอื่นทำในช่วงตอนหนึ่งทำในไม่ต้องรีบเท่าไหร่นู่นก็ทำใช้เวลาอีกยังมีเวลาให้เตรียมพร้อมนะครับจัดความสำคัญของงานให้ได้ผู้นำเนี่ยหรือผู้บริหารทั้งหลายลักษณะของการครองตนครองคนและก็ครองงานเป็นยังไงผมมีตัวอย่างจากวิดีโอพวกเราเปิดกล้องแล้วก็ดูร่วมกันนะครับว่าผู้บริหารแบบนี้เมื่อเราดูเห็นอะไรนะครับผู้บริหารหรือผู้นำแบบนี้เนี่ยเราดูตรงนี้เสร็จแล้วตรงไหนเราเห็นอะไรจากเรื่องนี้เดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีไม่ได้อัพไว้ที่ห้องเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะได้ดูก่อนแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นอย่างครับดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมจะถามว่าดูวิดีโอเรื่องนี้วิเคราะห์ผู้บริหารอ
้วเราจะอธิบายใหม่ตีได้ยินไหมเธอชื่ออ๋องได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์ครับได้ยินชัดอยู่เนาะโอเคครับคุณธีรวัตรฟังนะครับสามทุ่มเสมอเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองทำงานเก่งและบางครั้งอยากจะอยู่ด้วยด้วยความที่เธอทำงานไม่ขาดตกบกพร่องเธอจึงขอข้อตกลงที่จะไม่เข้ามาทำงานทุกวันศุกร์ผมไม่แน่ใจว่าเธอไปไหนเพราะเธอไม่เคยบอกใครหลายคนบอกว่าเธอเลี้ยงเด็กตกเอาไว แสดงที่ช่วยงานในบริษัทเราเป็นอย่างดีในฐานะเราขอขอบคุณมาจากนั้นผมอยากจะขอขอบคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความเสียสละของคุณ
ที่ไม่บอกเราไม่ผมรู้แล้วว่าความเสียสละของคุณมีค่าต่อพวกเขามากแค่ไหนนอกจากเป็นเงินชดเชยจากทางบริษัทแล้วทางบริษัทยังเรียรายเงินจากพนักงานเพื่อนำมาให้คุณได้ใช้ดูแลเด็กๆเหล่านี้ต่อไปขณะผมยังปวดไม่จบทั้งหมดก็เห็นในบทบาทระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาเราเห็นบทบาทของผู้นำหรือผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานบทบาทที่เราดูจากเห็นนะครับวิดีโอนี้การเข้าใจถึงปัญหาครับและการหาอย่างเหมาะสมครับครับเราการนี้ผู้บริหารเขาใช้วิธีไหนครับในการแก้ไขปัญหาที่เจอเร็วก่อนการบังคับบัญชาครับครับทิติรัตน์วิดีโอเรื่องนี้เห็นความเขาผู้บังคับบัญชาครับเห็นความเข้าอกเข้าใจผู้บังคับบัญชาคุณเห็นอะไรครับเปิดไมค์ด้วยครับค่ะทำงานของตนเองไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้คุณจิรวรรณเห็นอะไรครับเห็นบริบทของผู้นำที่ดีค่ะชัชพลครับคุณชัชพลเห็นอะไรครับเห็นเขาเรียกเห็นการใช้วิธีการเหมือนประมาณตรวจสอบที่ว่าเพื่อจะดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดอะไรขึ้นอะไรครับจะได้รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรครับครับเห็นอะไรครับปัญหาของพนักงานบริหารสอบถามแล้วก็หาวิธีช่วยเหลือแล้วก็ไปพบว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ช่วยสนับสนุนครับครับคุณณภัสวรรณเห็นอะไรครับเรื่องนี้บริบทของผู้บริหารที่ดีค่ะลูกน้องครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาถูกไหมครับใช่ไหมครับธนาสอนเห็นด้วยไหมเห็นครับและกลัวว่าหลอดไฟข้างบนแตกครับจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเปลี่ยนใหและนี่คือคำตอบนะครับผู้หญิงต้องสวยจากข้างในซึ้งกันอยู่นานนึกว่าอะไรนะถึงแขวนนะครับ
อาจารย์ไม่ยอมแขวนไว้ในทิ้งเพราะว่าต้องการจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับสวยจากข้างในนะครับก็คือจิตใจของเรานะครับไม่ว่าจะคุณธรรมจริยธรรมนะครับและผู้บริหารอีกอันหนึ่งนะครับนะครับก็คนนี้ของอาจารย์นพดลนิดเดียวนะครับผู้นำกับการพัฒนามีการผู้บริหารเนี่ยจะมีลักษณะผู้นำแบบเก่ากับผู้นำแบบเก่าเนี่ยจะเป็นผู้นำแบบควายป่านะครับควายป่านั้นของไอ้ป่าไบซันนะครับเอสโกปี93นะครับว่าภาวะผู้นำแบบนี้เนี่ยจะว่าผู้นำที่ยึดติดกับผู้นำต่างนะครับผู้นำจะมีที่ห้อมล้อมนะครับและทำตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเสมอลักษณะเช่นนี้เป็นองค์กรแบบเก่าหรือผู้นำแบบเก่านะครับว่าลักษณะฉันถูกเสมอนะถ้าผิดล่ะให้กลับไปอ่านข้อที่หนึ่งใหม่อันนี้เขาบอกว่าลักษณะแบบนี้เป็นผู้นำแบบอัตตาธิปไตยผู้นำแบบเอาหัวหน้าเป็นศูนย์กลางขณะที่สองผู้นำแบบใหม่จะต้องเป็นอะไรผู้นำแบบฝูงห่านห่านเราดูจากทฤษฎีห่านป่าหรือฝูงห่านของโอเซนได้มีการวิเคราะห์ทฤษฎีฝูงห่านว่าฝูงห่านนี้มักบินไปเป็นเมื่อบินไปเป็นฝูงแล้วจะบินนะครับและสามารถบินได้ไกลกว่าเดิมนะครับจาก50ไมล์ไปครับเพราะเส้นนี้เนี่ยตัวที่อยู่หน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่บินปะทะลมนะครับจะต้านลมมากที่สุดและจะทำให้ตัวที่อยู่ท้ายๆเนี่ยมีพลังปีกหรือแรงปีกที่จะต้านลมได้น้อยลงจะไม่เหนื่อยแต่ขณะเดียวกันตัวที่ต้านลมนี้มีอาการอ่อนล้าหรือเหนื่อยลงให้ตัวที่อยู่หลังเนี่ยปรับขึ้นไปข้างหน้าการบินแบบนี้เนี่ยฝูงห่านจะบินได้ไกลขึ้นสื่อให้เห็นองค์กรยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำทุกคนเป็นผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้นำได้ทั้งหมดและที่สำคัญไปเป็นทีมนะครับก็คือไปและประสานงานประสานแรงความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ไปด้วยกันไปสู่จุดหมายปลายทางได้แล้วอะไรคือแรงเราจะทำสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่สุดที่เราจะทำก็คือเราต้องหาหน้ายึดในการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำนี้ถึงการใจโดยใช้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ผู้นำหรือคุณลักษณะผู้นำด้วยสื่อสุดท้ายที่จะพวกเราได้เห็นและก็สร้างแรงบันดาลใจเป็นสื่อประกอบทฤษฎีนี้นะครับอาจารย์ดกก็ได้ครับมีความอดทนแล้วสื่อนี้แล้วนะครับเราได้ดูตอนที่ผมแขวนไว้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนในห้องนี้หรืออาจจะสร้างแรงบันใครหลายๆคนได้ในวันนี้ช่วงนี้เชิญครับตั้งใจผมคิดว่าผมสามารถทำงานหลายๆอย่างของที่นี่ได้ครับคุณนกคุณนายใครมาทำอะไรในห้องผมเนี่ยทางสถานที่ค่อยมาปรับปรุงอะค่ะท่านเตรียมลงไว้ให้ท่านแล้วนะคะด้านนอกค่ะยังไม่ขึ้นครับท่านต้องพี่เหรอต้องใหม่ครับไม่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมทำพิเศษพี่นะทำไมพี่จูนไม่ให้ฝากพิเศษกับมีความอดทนและตั้งใจในการทำงานครับผมคิดว่าผมสามารถทำงานหลายๆอย่างของที่นี่ได้ครับไปในห้องผมเนี่ยทางสถานที่ค่อยมาปรับปรุงอะค่ะท่านเตรียมตรงไว้ค่ะผมใหม่เดี๋ยววันนี้นี่นะฝากที่สุดThank you.
ที่พูดขอความเชื่อนะครับขอที่แบบที่สุดไม่เลยค่ะไม่ที่คุณจับโต๊ะทำไมคุณจับนี่โต๊ะเล็กๆเลิกตรงนี้นะพี่ครับผมรบกวนพี่นิดนึงนะพี่คุณบรรยากาศนี่รับไม่ได้ทำเองกันเลยงานหนึ่งกว่าที่เราคิดไว้ครับแต่การโต๊ะมันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกนี้แบบมันก็เอางานมาให้เราหมดเลยอ่ะก็มีใจอ่ะขนาดปริญญาโทเนี่ยมีเรามาให้มันเริ่มตักแดดตักลมผมก็ดูหน้าทำงานมาราชการมาระดับ48ต้องทำงานแบบนี้เหรอมันไม่สมกับฐานะที่เราเป็นอยู่นะแต่นั้นผมว่ายากไม่มีนะไม่มีครับไม่น่าจะมีโหไม่มีใครจะมันแลกตัวเองอยู่กับมันคงไม่คุ้มมั้งไม่มีคำถามและก็ไม่มีคำตอบในวิดีโอสุดท้ายเพราะจะเป็นวิดีโอที่ตอบการกรองตนการกรองคนและก็การกรองงานบุคคลที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่จะมีความน่าเชื่อถือมีความน่านับถือและก็น่ายึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงานและก็ในการใช้ชีวิตนี่คือในหัวข้อภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับผู้นำในตอนแรกก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ฟังได้ชมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และก็ความคิดเห็นในช่วงแรกนี้ครับขอบคุณครับ